สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่5นะครับกับเกม Medieval Dynasty นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเควสภารกิจต่างๆที่เราติดไว้ใน EP ที่แล้วนะครับเนื่องมาจากว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราออกมาทำเควสครับเราก็เล่นได้ต้องบอกว่าไม่ได้กลับไปที่บ้านนะครับไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านครับเพราะฉะนั้นใน EP แล้วในท้าย EP เนี่ยผมได้ทำการคราฟในส่วนของแคมป์ไฟนะครับขึ้นมากองไฟขึ้นมาแล้วก็ทำการนอนข้างๆแคมป์ไฟครับณตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านนึงซึ่งจะเป็นหมู่บ้านที่เราเนี่ยออกมาทำเควสให้อาวินนะครับก็คือเควสที่เราจะต้องเอาในส่วนของกระติกน้ำหรือถุงน้ำนะครับเก็บน้ำสำหรับอาวินเนี่ยที่เขาถูกใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเก่าแล้วขาดละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือช่วยเอามาซ่อมให้ครับแต่ว่าผู้ที่จะสามารถซ่อมได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยซ่อมได้แหละง่ายๆแต่ว่าเขาไม่มีในส่วนของพวกหนังสัตว์ต่างๆครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาครับว่าในส่วนนี้ภารกิจของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการล่ากวางหรือหมูป่านะครับให้ได้2ตัวแล้วก็รวบรวมในส่วนของหนังสัตว์นะครับตรงนี้เนี่ยพอดีว่าผมน่าจะจำได้ว่าเราเคยเก็บหนังสัตว์ได้ในตอนก่อนหน้านี้ที่เจอพวกรถต่างๆนะครับอ้อพูดถึงเรื่องของต่างๆที่เราสามารถเก็บได้นะครับต้องบอกว่าในช่วงฤดูที่2เนี่ยหลังจากที่เราเล่นไปนะครับแนะนำว่าถ้าเรามีเวลานะครับเราลองเดินลัดป่าลองเดินสำรวจเปิดพื้นที่ดูสักนิดนึงเพราะว่าในฤดูนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอในส่วนของแคมป์ร้างนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของพวกไม่ว่าจะเป็นแคมป์พ่อค้าหรือคนเดินทางต่างๆรวมไปถึงพวกแคมป์โจรครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแคมป์ร้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงครับถ้าสมมติว่าเราโชคดีนะครับเราเจอในส่วนของพวกอาวุธต่างๆหรือแม้กระทั่งธนูหรือหน้าไม้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรโชคดีมากครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับให้ง่ายขึ้นครับณตอนนี้ผมไม่มีทั้งธนูไม่มีทั้งหน้าไม้นะครับมีเพียงแค่หอกไม้ธรรมดาเลยนะครับอันเดียวแบบเดียวนะครับก็เลยทำให้อาจจะล่าสัตว์ยากสักนิดนึงวันนี้นะครับเรามาทบทวนก่อนที่จะเริ่มใน EP นี้นะครับเรามาทบทวนในส่วนของเควสภารกิจที่เราติดอยู่ณตอนนี้นะครับก็ในส่วนของบทต่างๆนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงบทที่4แล้วใน EP ที่แล้วนะครับทำการสร้างในส่วนของกระท่อมล่าสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องทำในบทนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการล่าหมูป่าหรือสุนัขจิ้งจอกนะครับหรือหมาจิ้งจอกนั่นเองตรงนี้เนี่ยผมทำไปแล้ว1ตัวนะครับจากทั้งหมด3ตัวที่ต้องทำนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าใน EP ที่แล้วผมเกือบตายนะครับเพราะเนื่องจากว่าพลาดในการปาหอกไปในการเปิดเกมนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้อาจจะแล้วติดขัดๆนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าเกิดถ้าวันนี้โชคดีนะครับเราหาในส่วนของธนูหรือหน้าไม้เจอเนี่ยต้องบอกว่าการล่าสัตว์เป็นเรื่องง่ายมากครับโอเคแล้วก็อีก1ภารกิจนะครับก็เดี๋ยวผมทบทวนภารกิจทั้งหมดที่เรามีอยู่ณตอนนี้เลยเป็นภารกิจเกี่ยวกับโดโรโบนิก้านะครับตรงนี้เนี่ยผมอย่างที่บอกไปคือพักไว้ก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องไปทำเควสต่อในเควสนี้นะครับคือต้องไปคุยกับนาดาซึ่งอยู่เมืองที่ไกลมากครับเพราะฉะนั้นขอโฮไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของเรื่องราวของยูนิโกสครับก็กลับไปคุยกับซัมบอนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราไปคุยกับยูนิโกแล้วยูนิโกบอกว่าเหมือนซัมบออยากเจอตัวอยากหาตัวอยู่อะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้ภารกิจของเราในเรื่องราวของยูนิโกสเนี่ยให้เราไปคุยกับซัมบอนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้วันนี้ถ้าเราได้ไปคุยกับซัมบอเนี่ยเราอาจจะทำเควสภารกิจการล่าสุนัขจิ้งจอกไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแถวๆบ้านซัมบอเนี่ยเส้นทางที่จะเดินไปบ้านซัมบอมันจะมีพวกหมาป่าหรือสุนัขจิ้งจอกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับไม่รู้ว่าป่าแถวนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของสุนัขจิ้งจอกหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะล่าแต่ถ้าไม่มีก็ล่าเพียงแค่กวางหรือหมูป่าเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าให้เลือกนะครับล่ากวางดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีกวางตัวที่เราต้องการล่าเนี่ยไม่ใช่กวางมูสนะครับเป็นกวางแบบธรรมดาเฉยๆเนี่ยมันจะมีกวางอยู่2แบบครับคือกวางที่มีเขาแล้วกวางที่ไม่มีเขาครับรู้สึกว่ากวางที่ไม่มีเขาเนี่ยเราสามารถล่าได้มันจะไม่ทำร้ายเราด้วยแล้วก็ข้อเสียคือเมื่อมันตกใจหรือเราทำร้ายมันในรอบแรกนะครับมันจะวิ่งหนีนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันไม่โจมตีเราแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกวางแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามีเขาเนี่ยบางทีมันจะวิ่งมาโจมตีมันจะวิ่งมาขวิดเราเลยตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเควสภารกิจนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเจอในส่วนของสุนัขจิ้งจอกก็ค่อยทำการล่าสุนัขจิ้งจอกนะครับส่วนหมูป่าผมขอตัดไปเลยนะครับไม่สามารถฆ่าได้ครับตอนนี้เรายังไม่เก่งนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งเควสรองครับในส่วนของถังหายไปครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เราหาถังมา1ถังนะครับให้กับโซบิเมียนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าภารกิจจะสิ้นสุดหรือจบนะครับในฤดูกาลนี้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูครับใน
เรื่องของแผนที่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2แล้วเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอีก2วันนะครับในเรื่องการทำเควสหาถังเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหรือว่ายังไม่ตัดสินใจเลยว่าผมเนี่ยจะทำการหาถังด้วยวิธีไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือจะเป็นการหยิบยืมของคนอื่นมาเพื่อส่งเควสนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีละกันแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเลือกได้นะครับจะขอซื้อจากคนอื่นดีกว่าเพราะว่าเรื่องคราฟเองเนี่ยตัดออกไปได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีสกิลหรือในส่วนของวิธีการหรือจะสามารถคราฟในส่วนของถังน้ำได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบื้องต้นมาทำการวางแผนในวันนี้ก่อนครับอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่าณตอนนี้ค่าในการกินข้าวกินน้ำของเราเนี่ยค่อนข้างจะลดเหลือน้อยแล้วน้ำเนี่ยเราต้องไปกินที่แหล่งน้ำต่างๆนะครับส่วนข้าวเราสามารถกินได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มแรกครับผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าขนมปังแผ่นเลี่ยมนะครับหรือที่เราเป็นไอเทมที่เราได้มาจากทำภารกิจใน EP แรกๆเนี่ยณตอนนี้สภาพมันเหลือ 65% แล้วตรงนี้ต้องรีบกินนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอาหารบางชนิดนะครับถ้าสภาพมันเสื่อมลงเรื่อยๆเนี่ยบางทีกินแล้วมันจะเกิดในส่วนของการติดผิดได้นะครับอาการติดผิดได้เราก็ต้องบอกว่าสภาพของอาหารตรงนี้มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีผลต่อราคาในกรณีที่เราในอนาคตเราทำอาหารหรือจะเอาอาหารไปขายนะครับก็ตอนนี้เนี่ยขนมปังแผ่นเลี่ยมนะครับบวก45ค่าในค่าอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมขอกินนี่ก่อนเลย1อันแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 64.3 ครับจริงๆถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรที่เราสามารถกินได้อีกไหมมีข้าวโอ๊ตป้ายตรงนี้บวก55ซึ่งน่าจะเกินครับผมขอยังไม่กินแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะยังไม่คุ้มนะครับมีในส่วนของข้าวต้มครับเหลือเพียงแค่50บาทเท่านั้นข้าวต้มเนี่ยพอดีว่าเราได้มาจากในส่วนของการทำเควสเช่นเดียวกันนะครับก็คือเควสที่เราเดินทางไปหาภรรยาของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราได้ข้าวต้มมาเรากินก็ได้ครับเพราะว่าข้าวต้มเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าอาหารแล้วยังช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าน้ำด้วยนะครับก็กินไปได้กันอาหารบวก20นะครับโอเคตอนนี้อาหาร84น้ำ 26.3 นะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องตอนนี้ผมเนี่ย40เองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปลี่ยนไปหน้าอาหารนิดนึงเรามีในส่วนของหญ้าเอ็นยืดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหญ้าเอ็นยืดนะครับโอเคเราสามารถใช้หญ้าเอ็นยืดนะครับในการเพิ่ม HP ของเราได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอโอเคเอาซักให้หมดเลยก็ได้ครับตรงนี้เราสามารถหาได้ทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ลูกแอปเปิ้ลเนี่ยสภาพเหลือ 50% เนื้อแห้งเหลือ 75% เนื้อธรรมดานะครับเหลือ100โอเคหลังจากนั้นครับเช็คในส่วนของอาวุธให้พร้อมนะครับอาวุธที่ผมจะใช้ในการล่าสัตว์วันนี้ก็จะเป็นหอกไม้เช่นเดิมนะครับหอกไม้ตอนนี้มีอยู่7อันนะครับโอเคก็ตามนี้เลยหลังจากนั้นครับตรงนี้ผมขออนุญาตทำการเปลี่ยนมุมมองสักนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการล่าสัตว์แบบเต็มตัวครับเราก็เปลี่ยนไปใช้ในส่วนของหอกไม้ครับโอเคสัตว์ที่เราต้องการนะครับจะเป็นในส่วนของกวางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตลองเดินหากวางดูก่อนครับว่าแถวนี้มีกวางหรือเปล่านะครับมีผู้โชคดีหรือเปล่ากวางเนี่ยจริงๆนะว่าหาค่อนข้างจะง่ายครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเจอในส่วนของในเรื่องของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็จะทำการละอ๋อโอเคเจอกวางแล้วกวางนะครับอันนี้จะเป็นกวางประเภทที่มีเขานะครับอย่าเพิ่งไปทำร้ายมันนะครับถ้าเรามีทางเลือกนะครับจริงๆอ่ะเราเดินผ่านมันได้นะครับคือถ้าเราไม่ทำร้ายมันก่อนมันก็จะไม่ทำร้ายเรานะครับแต่ว่าเขตนี้น่าจะเป็นเขตกวางครับอันนั้นโอเคเจอเป้าหมายแล้วนะครับก็มี2อย่างนะครับรู้สึกว่าแถวนี้จะมีสุนัขจิ้งจอกด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอกวางก่อนก็แล้วกัน1 2ปึ๊บไม่ตายครับแล้วก็หลังจากที่มันวิ่งหนีนะครับเราอ่ะสามารถทำการเล็งเพื่อโยนก็ได้หรือจะวิ่งเข้าไปใกล้ๆมันครับตึบๆๆๆๆมาแล้วจ้าน้องกวางน้อยหลังจากนั้นเอ้ยไม่โดนครับไม่โดนตึบๆๆๆๆๆอ้าวเดี๋ยวอย่าจุกเอ้ยเหนื่อยแล้วเรียบร้อย1ตัวครับโอเคก็ผมกำลังจะบอกว่าวิธีการล่ากวางนะครับนอกจากปลาหอกแล้วเรายังสามารถวิ่งไปจิ้มมันได้ด้วยนะครับตรงนี้โอเคเราก็อย่าลืมนะครับทำการชำแหละด้วยต้องบอกว่าในส่วนของหนังนะครับหนังสัตว์เนี่ยเราจะได้เฉพาะสัตว์ที่มันดูแล้วเหมือนใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอพินเป็นในส่วนของเควสที่เป็นเควสของอัลวินนะครับตอนนี้ล่ากวางไปแล้ว1ตัวนะครับเราก็ได้หนังสัตว์มาแล้ว3ชิ้นครับโอเคเหลืออีก1ตัวครับแล้วก็ถ้าโชคดีเจอในส่วนของเอาเจออะไรครับตัวนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเลี้ยงผาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับก็เราหากวางครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับหากวางก่อน
อีกหนึ่งตัวชึบโอเคไป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 ตรึบ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 ตึม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 มา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 อึบเอาไม่โดนใส่อย่างนั้นเอ้ยวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรอเอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้เหนื่อยทั้งนั้นแต่ว่าต้องบอกกันครับว่าถ้าเราสมมติว่าเราปาหอกใส่กวางเนี่ยมันจะมีเลือดออกนะครับแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเลือดออกจิ้มตูดครับไปเอ้ยเอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ้าวเจอกองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแล้วกันหนึ่งสองผมว่าวิ่งเอาดีกว่าครับเพื่อความชัวร์นะครับตรงนี้เนื่องมาจากว่าช่วงแรกๆนะครับเราเนี่ยยังล่าสัตว์ไม่เก่งนะครับในเรื่องของการปลาเอ้ยนี่เหนื่อยอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับมันก็น่าจะใกล้ตานะครับดูจากการวิ่งของมันนะครับมันวิ่งไม่ออกแล้วจริงๆอ่ะถ้าเราจิ้มหัวมาได้แนะนำให้จิ้มหัวมานะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของบาดเจ็บครับโอเคมาเรียบร้อยอันนี้หยิบครับคืนแล้วก็ชำแหละครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของหนังสัตว์แล้วก็ในส่วนของการล่ากวางนะครับ2ตัวต่อไปครับทำการส่งหนังสัตว์นะครับไปให้กับมาทิลด้านะครับเดี๋ยวผมเห็นกล่องแถวๆนี้เมื่อกี้อยู่ตรงไหนแล้วโอเคตรงนี้ขออนุญาตนะครับปรับมาเป็นมุมมองบวกที่3เหมือนเดิมครับตอนนี้น่าจะไม่ล่าละเหมือนกล่องจะหายแล้วก็ถ้าเจอกล่องนะครับแนะนำว่าอย่าลืมเก็บด้วยนะครับพวกกล่องพวกอะไรพวกนี้แล้วก็กล่องเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นกล่องสมบัติแน่ๆครับโอเคถ้าไม่เจอแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำการสำรวจนอกรอบเอาก็ได้นะครับก็ผมแค่จะบอกว่าถ้าเราเจอกล่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็เก็บได้เก็บก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกบางทีจะเป็นเงินเลยเป็นของมีค่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อมันไม่เจอครับไม่เสียเวลาละเดี๋ยวเราค่อยมาหานอกรอบเอาครับแล้วก็กล่องพวกนี้เนี่ยมันสปอนอยู่ทั่วแมปนะครับทั่วเมืองเลยไม่ต้องเป็นห่วงครับมันจะมาให้เราเก็บเรื่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเราน่าจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำละเดี๋ยวเราทำเควสนี้จบนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับนะครับในส่วนของเควสภารกิจครับยังมีเควสภารกิจอีก1ตัวนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ไปคุยเลยเพราะว่าจากใน EP ที่แล้วนะครับเหมือนเราไปคุยแล้วเขาง่วงนอนครับมาทิลด้ามาทิลด้าอยู่ไหนเนี่ยตึบ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 อยู่นี่หรือเปล่าโอเคมาทิลด้าเป็นช่างเย็บผ้านะครับสวัสดีเสร็จงานแล้วที่รักอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อสาวเนี่ยนี่คือหนังสัตว์ที่จำเป็นนะงานต้องเยอะมากแน่ๆเขาเป็นเพื่อนรักเจ้ามากใช่ไหมล่ะคาแค่ชอบที่จะช่วยถุงน้ำเป็นของอาวินชาวนาจากหมู่บ้านใกล้เคียงทางขบวนหนอของที่นี่เนี่ยอ๋อข้ารู้จักเขาเขาเป็นคนดีเอานี่ถุงน้ำสวยเหมือนใหม่ฝากทักทายอาวินด้วยละกันได้เลยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปแน่นอนครับคือการเอาถุงน้ำนะครับกลับไปให้อาวินครับก็ตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลองคุยเพื่อรับเควสที่นี่ดีไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไหนๆเราก็มาละคาชิเมียสนะครับลองคุยดูถ้าเป็นภารกิจที่มันยากเกินไปผมอาจจะไม่ได้ทำนะครับฟังนะข้าอยากได้วัสดุในการคราฟจะเอามันมาค่าให้ข้าได้ไหมได้เลยขอได้การหน่อยทางซ่อมบำรุงครับขออนุญาตนะครับลองดูก่อนว่าเควสคืออะไรครับเควสคือส่งหินครับ6ชิ้นโอเคงั้นทำให้เลยครับตรงนี้ไม่ยากนะครับแค่ออกไปหาหินแค่6ก้อนนะครับโอเคก็ตรงนี้ผมอยากจะทำให้ดูเพราะว่าเราจะได้รู้ครับว่าเหมือนคนที่ได้มาดูเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งว่าเราควรจะทำเควสตรงนี้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่ามันยากมันง่ายอะไรยังไงนะครับคือถ้าสมมติว่าเกิดผมสามารถรับเควสได้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยคิดว่าน่าจะจบละโอเคได้กี่ก้อนนะครับ5ก้อนแล้วเหลือก้อนเดียวครับแถวนี้แถวนี้มีไหมมีไหมมีไหมตึบ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 เร็วๆจะได้รีบไปกินน้ำอันนี้เป็นกิ่งไม้ก่อนครับโอเคหยิบหินไป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 น้ำหนักเกินอีกไม่รู้ว่าอะไรเกินนะครับน่าจะเป็นหอกไม้แหละครับที่เกินโอเคไม่เป็นไรครับมามามาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพินภารกิจนิดนึงโอเคปุ๊บแล้วก็ถังน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราคิดว่าณตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยดูก่อนแล้วกันว่าผมมีเงินหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยอาจจะทำการซื้อดีกว่าครับไม่อยากจะเป็นคนเร็วนะครับไงเจ้าได้อะไรมาให้ข้าบ้างล่ะข้ามีทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้แล้วโอเคเอาไปเลยเรียบร้อยครับ
ได้ชื่อเสียงมาอ้าวเหมือนจะได้เงินด้วยโอเคเป็นทุนอ้าวตอนนี้น้ำหมดครับจะเห็นว่าถ้าน้ำหมดเนี่ยคือผมลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ขอกินน้ำได้ไหมไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านะครับถังคือการขโมยครับโอเคน่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับทำการเปิดในส่วนของแผนที่นิดนึงน้ำที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือวิ่งตรงอ้อเดี๋ยวเราวิ่งมานี่ดีกว่าปึ๊บๆตรงนี้น่าจะใกล้เคียงสุดนะครับแล้วก็จะได้ไปส่งเควสต่อด้วยเควสตอนนี้ที่เราจะต้องทำนะครับคือเควสของอาวินนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งตรงรัดตรงนี้มาเลยแล้วก็น่าจะผ่านบ้านเราแต่ว่าน่าจะผ่านในส่วนของน้ำก่อนนะครับปึ๊บไปรีบก็ขออนุญาตนะครับยังไม่ทำการล่าในส่วนของสุนัขจิ้งจอกก็แล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับต้องวิ่งลัดป่าไปเลยกันครับตรงนี้เอาแบบเส้นทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่ายิ่งเราเหนื่อยเนี่ยเรายิ่งกระหายน้ำนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรามีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับไม่น่าจะมีครับแล้วก็มีในส่วนของแอปเปิลครับเดี๋ยวขอแอปเปิลประทังชีวิตก่อนนะครับตึบเอาให้หมดเลยไปวิ่งต่อตึบโอ้ยเหนื่อยน่าจะทันอยู่นะครับแค่เอาเจอสุนัขจิ้งจอกครับตัวแบดเจอร์ก็เจอครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจัดการกับสุนัขจิ้งจอกต่อนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยเจอแหล่งน้ำนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดการตอนที่เราไปหาซัมบอก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งของสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันนะครับโอเครอดตายครับไปต่อไปก็เดี๋ยวก่อนนะครับเผื่อเราเจอสุนัขจิ้งจอกครับผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนในส่วนของมุมมองสักนิดนึงเอาละครับเจอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาผมลืมหยิบในส่วนของหอก1 2เอ้ยไม่โดนครับพลาดเดี๋ยวเก็บใหม่ครับพอดีเมื่อกี้มือมันลั่นเมาส์มันลงมานิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยโอเคตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมตัดไปเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำภารกิจในส่วนของล่าหมาจิ้งจอกนะครับ2ตัวนะครับก็เดี๋ยวถ้าสำเร็จแล้วเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีนึงนะครับเอาละครับตัดกลับมาด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะกลับไปแล้วครับเพราะว่าพอดีเหมือนเจอในส่วนของสุนัขจิ้งจอกก็จริงครับแต่มันบั๊กครับแล้วก็ระหว่างที่วิ่งกลับนะครับปรากฏว่าเจอในส่วนของซากแคมป์ร้างนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อเราเดินเข้าไปในส่วนของป่าเนี่ยแนะนำว่าอย่าลืมมองในส่วนของพวกแคมป์พวกนี้นะครับณตอนนี้ผมสามารถเก็บในส่วนของธนูได้แล้วนะครับโอเคต่อไปเนี่ยเราจะทำการล่าสัตว์โดยการใช้ธนูนะครับลองดูครับโอ้มีขวานเหล็กด้วยนะครับตรงนี้ฟืนเนี่ยขอไม่เก็บนะครับแล้วก็ลูกธนูครับโอเคพยายามมองดีๆนะครับต้องบอกว่าไอเทมต่างๆในเกมนี้เนี่ยในส่วนของแคมป์ร้างนะครับหาค่อนข้างจะยากสักนิดนึงเพราะว่ามันจะกลืนไปกับพวกในส่วนของอ้าวเจอมีดครับมันจะกลืนเป็นส่วนของพวกฉากหรือแคมป์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็อย่างน้อยครับตอนนี้เราได้ในส่วนของตัวธนูมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยการล่าสัตว์ผมจะเปลี่ยนไปใช้ธนูแทนนะครับตรงนี้ผมยังไม่สามารถล่าในส่วนของจิ้งจอกได้สักตัวนะครับก็คือล่าได้แค่1ตัวนะครับจากของเดิมเนี่ยแล้วก็ตัวที่ผมจะพยายามล่านะครับปรากฏว่าทำการวิ่งตามมันเนี่ยอยู่ดีมันว้าหายไปเลยครับตรงนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดในส่วนของช่องเก็บของขึ้นมานิดนึงในเรื่องของน้ำหนักนะครับตอนนี้เกินเรียบร้อยแล้วกิ่งไม้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าจะเอาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งกิ่งไม้ไปเลยนะครับปึ๊บโอเคน้ำหนักยังเกินอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของขนสัตว์ตัวนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของหอกครับเพราะฉะนั้นหอกเนี่ยผมขออนุญาตทิ้งไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเหลือใช้เพียงแค่อันเดียวพอครับโอเคหอกทิ้งไปครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะทำการติดตั้งธนูครับมาแล้วก็อย่าลืมนะครับการใส่ธนูครับเราจะต้องทำการติดตั้งหรือเลือกในส่วนของลูกธนูด้วยนะครับตรงนี้ลูกธนูของผมเนี่ยมีในส่วนของลูกธนูสัมฤทธิ์ครับแล้วก็ลูกธนูเหล็กนะครับลูกธนูเหล็กมีอยู่3อันครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นลูกธนูเหล็กแล้วก็แล้วกันโอเคตามนี้นะครับหลังจากนั้นก็อันนี้ทิ้งครับปุ๊บทำการติดตั้งครับมาตอนนี้เราเนี่ยได้ในส่วนของธนูเรียบร้อยแล้วถือเอาไว้แล้วก็เนื่องจากว่าผมคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทำการล่าในส่วนของตัวสุนัขจิ้งจอกเนี่ยตอนที่เราไปหาซัมบอก็ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเดิมนะครับเพื่อที่จะทำภารกิจในส่วนของอาวินต่อเลยก็แล้วกันนะครับโอเคต้องบอกว่าด้วยความโชคดีนะครับเจอในส่วนของแคมป์ร้างแล้วก็ต้องบอกครับว่าจริงๆแล้ว
ในส่วนของเควสเจอใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้แค่กวางเฉยๆก็ต้องบอกว่าในส่วนของฤดูกาลอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพอมันขึ้นเป็นฤดูใหม่แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้เราเนี่ยเดินสำรวจป่าสักนิดนึงโอเคผมเจอกวางอีกหนึ่งประเภทนะครับเป็นกวางมูสนะครับกวางมูสก็จะเป็นเขาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะครับโอเคไปวิ่งต่อครับวิ่งต่อก็ตอนนี้เป้าหมายของเรานะครับคือการทำในส่วนของเควสเอาวิ่งต่อนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยววันนี้เราเนี่ยจะสามารถมีเวลาเดินไปหาซัมบอได้ไหมก็โอเคตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยคิดว่าตรงนี้อาจจะได้อยู่นะครับโอเคตรงนี้น่าจะอีกไกลอยู่พอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปเจอกันที่หมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าจะได้เอาในส่วนของกระติกน้ำหรือถุงน้ำนะครับไปคืนเอาวินครับเอาละครับเดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเอาวินอยู่ไหนนะครับเอาวินอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้เอ็ดวินครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลองคุยกับเอ็ดวินก่อนนะครับเพราะว่าผมจะลองดูว่าที่นี่มีใครที่ขายพวกถังน้ำอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่านะครับเราจะได้ไม่ต้องขโมยของคนอื่นนะครับโอเคในส่วนของเอ็ดวินไม่มีนะครับวิธีการนะครับลองเช็คดูนะครับว่าใครที่ขายของเนี่ยให้ดูจากแผนที่ก็ได้ครับมันจะมีบอกเขาว่าใครที่ขายของอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นตรงนั้นเป็นอาหารครับไม่แน่ใจว่าคนที่เขาทำเกี่ยวกับอาหารจะมีขายหรือเปล่าในส่วนของถังน้ำนะครับอันนี้ก็คืออาหารล้วนๆมีถังน้ำแต่ว่าใส่น้ำครับ45หรอครับโอเคงั้นผมขอซื้อโอ้น้ำหนัก26ด้วยผมอยากได้ถังน้ำเปล่าอ่ะซื้อมาก็ได้ครับตอนนี้เรามีเงินอยู่100นะครับโอเคซื้อก็ได้1อันครับปึ๊บโอเคครับเราก็บ๊ายบายครับหลังจากนั้นนะครับขออนุญาตทำการเปิดในส่วนของเควสภารกิจขึ้นมานิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเลือกถังน้ำที่หายไปโอเคเราต้องทำการกินน้ำนะครับเพราะว่าณตอนนี้มันนับเป็นถังน้ำนะครับมันไม่นับเป็นในส่วนของถังธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นไปครับกินเรียบร้อยแล้วก็กลับไปดูที่สมุดเควสนะครับปึ๊บเรามีถังน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะไปส่งเควสให้ใครก่อนนะครับอันนี้นาวอยครับไม่ใช่โอเคมาส่งเควสให้กับตัวนี้ก่อนครับโซบิเมียนะครับมาถังน้ำมาแล้วถังยังดีเลยขอบคุณไม่มีปัญหาเอามา45เหรียญมาเรียบร้อยครับก็ได้ค่าชื่อเสียงมานะครับตรงนี้แล้วก็ปลดล็อกในส่วนของคลังเก็บอาหารครับต่อไปทำการส่งถุงน้ำให้กับอาวินนะครับโอเคอาวินอยู่นู่นก่อนที่คิดว่าวันนี้น่าจะเวลาเหลือครับเดี๋ยวเราไปหาซัมบอเลยดีกว่าครับคุยกับอาวินครับสวัสดีข้ากลับมาแล้วได้นำข่าวดีมาด้วยงานเสร็จแล้วนี่ของเจ้าเอาไปเลยขอบคุณนะสิ่งนี้จะช่วยข้าได้มากข้ามีเมล็ดหัวหอมเอาไปสิบางทีเจ้าอาจจะใช้มันเจ้าไม่ได้มีปัญหากับคำขอนั้นใช่ไหมก็ไม่เท่าไหร่นะช่างตัดเย็บไม่มีหนังสำหรับซ่อมถุงน้ำข้าเลยต้องล่าสัตว์ป่าเพื่อหาหนังสัตว์นิดหน่อยเรื่องกล้วยๆนะแค่นี้เองเกือบตายเนี่ยงั้นเจ้าก็ทำได้ทั้งสร้างเครื่องมือแล้วก็ล่าสัตว์เลยสิน่าทึ่งจริงแม่ข้ามักจะใช้ธนูแล้วก็หอกค่อนข้างเก่งนะแม่เลยพาข้าไปล่าสัตว์ตั้งแต่อายุยังน้อยข้าอิจฉาเจ้านะพ่อของข้าสอนแค่วิธีการทำงานในแปลงเท่านั้นจำเอาไว้สุดท้ายแล้วเจ้าคือผู้กำหนดชะตากรรมของเจ้าเองมันก็สมเหตุสมผลดีนะงั้นข้าต้องไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่โอเคได้มาได้ถั่วหอมมาครับ20อันเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปลูกครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของเรื่องราวของอาวินครับคือรอวันถัดไปเนี่ย ก็เดี๋ยวค่อยรอแล้วกันครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่ผมจะทำต่อนะครับจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวของยูนิโกสครับก็คือเดินทางไปหาซัมบอนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินทางไปหาซัมบอถึงซัมบอนะครับตอนมืดเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทำเควสได้ครับเพราะว่าจริงๆเควสเนี่ยมันคือเควสที่ทำในช่วงของตอนมืดนะครับแต่ก่อนออกเดินทางครับผมสังเกตเห็นในส่วนของทักษะนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยมีหัวข้อที่เราสามารถอัพสกิลได้นะครับก็จะอยู่ในการทูตครับการทูตก็คือการคุยการพูดคุยนู่นนี่ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยในระดับแรกหรือเลเวลแรกนะครับล่างสุดเนี่ยคือความรู้ทางการทูตครับก็เหมือนเดิมนะครับได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 5% จากการทูตครับแล้วก็การทูตทั่วไปนะครับได้รับคะแนนชื่อเสียงวงตระกูลเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็โรมิโอครับจะใช้ในเรื่องของการจีบนะครับ
ทำให้คะแนนความรักเพิ่มขึ้น 10% ครับก็ตรงนี้ผมแนะนำว่าจริงๆแล้วว่าถ้าส่วนตัวของผมนะครับเรื่องการจีบผู้หญิงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำการอัพในส่วนของค่าจีบผู้หญิงก็ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจีบผู้หญิงได้แค่คนเดียวครับจริงๆเราอาจจะคุยได้หลายคนแต่ว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาของเราเนี่ยมันก็ได้แค่คนเดียวอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ประโยชน์เท่าไหร่คือเราคุยกับผู้หญิงไปเรื่อยๆจีบผู้หญิงไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีค่าในส่วนของคะแนนความรักประมาณนี้มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มค่าชื่อเสียงวงตระกูลหรือจะเพิ่มในส่วนของประสบการณ์นะครับเบื้องต้นถ้าเราดูในระยะยาวเนี่ยผมก็จะแนะนำในเรื่องของการเพิ่มค่าประสบการณ์จริงๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกหัวข้อนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มค่าประสบการณ์ซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับพื้นฐานเลยจะทำให้เราเนี่ยใช้ได้ในระยะยาวครับคือเราจะได้ค่าประสบการณ์ในกิจกรรมนั้นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคไปครับเพิ่มเลยแล้วก็อีกตัวนึงครับจะเป็นในส่วนของคะแนนในเรื่องของทักษะการผลิตนะครับก็ตรงนี้ความรู้การค้าครับเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับ 5% ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บครับก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มขึ้น 5% จากกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ในกระท่อมเย็บปักซึ่งเรายังไม่มีนะครับตรงนี้ต้องดูดีๆครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น 5% ในการใช้อุปกรณ์ในโรงเตรียมก็คือการทำอาหารนั่นเองครับโอเคเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเพิ่มในส่วนของความรู้การค้าก็แล้วกันนะครับตรงนี้ไประดับหนึ่งครับแล้วก็ต่อไปเทคโนโลยีตอนนี้ปลดล็อกมาก็ที่ขึ้นมานะครับว่าเราปลดล็อกมาได้หลายอย่างแล้วแต่ว่านะตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยจะพยายามไม่สร้างอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเพราะว่าจะสร้างเพียงแค่เควสภารกิจที่เขาแนะนำให้ทำหรือบังคับให้ทำเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยผมอาจจะทำการย้ายจริงๆต้องบอกว่าย้ายแน่ๆครับย้ายในส่วนของพื้นที่หรือทำเลในการสร้างหมู่บ้านนะครับถ้าเรามองระยะยาวนะครับถ้าเราอยู่ข้างๆเมืองกอสโตเวียเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่มันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ในกรณีที่เราต้องการจะสร้างในส่วนของหมู่บ้านหรือต้องใช้พื้นที่เยอะๆนะครับเพราะว่าเมืองกอสโตเวียข้างๆหรือในส่วนที่ผมสร้างบ้านนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นสโลปขึ้นเขานะครับตรงนี้เลยไม่เหมาะกับการสร้างหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราค่อยมาดูหรือโฟกัสในเรื่องของการสร้างหมู่บ้านกันอีกทีนึงแต่ว่าณตอนนี้อย่าไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวรอมันมีเควสภารกิจจำเป็นต้องทำเนี่ยค่อยทำนะครับโอเคต่อไปครับก่อนอื่นเลยตรงนี้เนี่ยถ้าใครเห็นว่าในส่วนของ HP หรือเรื่องของผมเนี่ยเหลือน้อยนะครับสามารถหาย่าเอ็นยืดนะครับมาทำการเพิ่มในส่วนของค่า HP ก่อนก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นเพื่อความไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปทำภารกิจก็คือไปหาซัมบอเลยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมพินในส่วนของเควสภารกิจด้วยนะครับโอเคเรื่องราวของยูนิสโคสครับไปกันต่อครับไปก็ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องเดินข้ามสะพานไปนะครับแล้วก็ณตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าอาวุธของผมเนี่ยเป็นในส่วนของธนูครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองยิงเลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ยิงหรือเปล่าเพราะว่าการเดินไปหาซัมบอเนี่ยเผลอๆอาจจะมืดพอดีนะครับก็ตรงนี้คิดว่าเราเนี่ยเดินทางไปหาซัมบอหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเจอของเนี่ยระหว่างทางอย่าลืมเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วนะครับไปเจอกันที่กระท่อมของซัมบอเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับขอตักกลับมาตรงนี้นะครับพอดีว่าผมวิ่งมาเกือบจะถึงบ้านซัมบอนะครับแต่ว่าสเตตัสตอนนี้นะครับขึ้นมาว่าผมเนี่ยสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จะว่าแหล่งน้ำตรงนี้มันเพียงพอไหมกับการลงไปทำการแช่น้ำนะครับโอเคจะเห็นว่าเนี่ยครับค่าสิ่งสกปรกนะครับขึ้นมา 21% นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลองนั่งในน้ำนิดนึงครับว่ามันจะสามารถช่วยในเรื่องของสิ่งสกปรกได้ไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้น้ำตื้นเกินไปน้ำตื้นเกินไปครับปึ๊บสังเกตนิดนะครับโอเคน่าจะไม่ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาแหล่งน้ำใหญ่ๆนิดนึงตรงนั้นใหญ่ไหมโอ้มีหมูป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมวิ่งเลยแล้วกันครับน่าจะไม่ได้ครับตรงนี้เนี่ยเราเนื่องจากว่าเราสกปรกนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าผมเก็บไปหรือยังน่าจะเก็บไปแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวไปทำเควสก่อนแล้วกันครับแล้วเราค่อยไปหาแหล่งน้ำนะครับในการอาบน้ำกันเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าสิ่งสกปรกสำคัญและจำเป็นนะครับบางคนเนี่ยที่เขาไม่ชอบสิ่งสกปรกเขาจะไม่คุยกับเราเลยนะครับพวก NPC อะไรพวกนี้ครับโอเคมาแล้วครับซัมบอคุยเลยมาช้าจริงๆอ้าวซะอย่างนั้นโดนบ่นเลยครับสวัสดีได้ยินว่าท่านหาข้าอยู่เจ้าต้องฆ่ามันเดี๋ยวใจเย็นครับท่านท่านกำลังพูดถึงอะไรไอ้นกฮูกระยะไอ้นกฮูกเร็วๆนั่นไม่ได้ยินหรือไงข้อแรกนะครับนกคู่อะไรข้าไม่ได้ยินเลย2
แน่นอนสินั่นมันเรียกว่าสัตว์ป่าถ้าอยู่ในป่านะนั่นมันแปลกตรงไหนผมว่าผมก็ไม่น่าได้ยินเสียงนกฮูกนะครับโอเคข้อแรกแล้วกันครับหูหนวกเหรอไม่ได้ยินหรือไงข้าทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวใจเย็นก่อนลงแล้วอธิบายปัญหาให้ข้าฟังหน่อยถ้าท่านอยากให้ข้าช่วยนะข้านอนไม่หลับเพราะนกเวนนั่นมันฮูกแล้วฮูกแล้วก็ฮูกข้าอยากให้มันตายเดี๋ยวแล้วทำไมท่านไม่ฆ่ามันเองล่ะข้าเลิกล่าสัตว์แล้วเอาจริงดิท่านอยู่ในกระท่อมของนักล่านะเออใช่ครับข้าไม่ได้สร้างที่นี่คนล่าสัตว์ตายไประยะหนึ่งแล้วข้าก็เพิ่งมาอยู่ข้าชอบมันอย่างน้อยข้าก็อยู่มาก่อนที่นกคู่บ้านนั่นจะโผล่มาถ้าท่านไม่ว่าอะไรนะข้าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่ามาเลยเดี๋ยวนี้ท่านได้ซื้อเนื้อบ้างหรือเปล่าข้าไม่เห็นท่านเลี้ยงสัตว์อะไรไว้เลยฟังนะเจ้าเด็กน้อยข้าไม่ต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้เจ้าฟังไม่ใช่ตอนนี้และตอนไหนๆแต่ถ้ามันจะทำให้เจ้าหุบปากเราก็ไม่ข้าไม่ซื้อเนื้ออะไรทั้งนั้นช่วงนี้ข้ากินแต่ผักกับธัญพืชน่ะนั่นมันสิ่งอาหารของข้ากินนะเจ้านี่มันน่ารำคาญชะมัดเฮ้อในช่วงชีวิตของข้าข้าทำบางสิ่งที่มันเลวร้ายน่ะสิ่งที่มันไม่ควรทำมันไม่ใช่ข้าไม่ใช่ใครก็ได้มันเปลี่ยนไปไม่ได้เจอลุงของเจ้าเขาช่วยข้าชดใช้อย่างน้อยก็ในทางใดทางหนึ่งนะเอาละครับก็ดังนั้นเมื่อเราแยกกันข้าสัญญากับตัวเองว่าข้าจะไม่ใช้ความรุนแรงอีกเลือดจะไม่เปื้อนมือข้าอีกแล้วแต่ถ้าเจ้ายังกลัวภาษาข้าอยู่ข้าอาจจะยกเลิกสัญญาก็ได้จะเอาสักตั้งไหมล่ะเดี๋ยวประธานโทษครับท่านข้าต้องไปด่านกคู่แล้วโอเคแปลว่าถ้าสมมติว่าซัมบอบอกอย่างนี้เนี่ยผมขอย้อนกลับไปนิดนึงใน EP ที่แล้วนะครับที่ยูเนสโกสนะครับบอกเรานะครับว่าซัมบอเนี่ยเป็น เหมือนกับต้องบอกว่าทหารรับจ้างที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมนะครับอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับโอเคตอนนี้มันยังไม่มืด นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตลองเดินหาในส่วนของสุนัขจิ้งจอกสักนิดนึงก็แล้วกันว่ามันมีไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามหานกคู่กันนะครับเพราะว่าเราต้องฟังเสียงนกคู่ด้วยจริงๆผมบอกนิดนึงว่าช่วงเย็นๆเราก็น่าจะได้ยินเสียงนกคู่นะครับแต่ว่าเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวมันไม่ได้ฟิลนะครับตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยโอเคหยุดนิ่งๆอย่าขยับผมพูดเรื่องเปลี่ยนมุมมองครับช่างมันตึบอย่าพึ่งหนีสิโอ้โหซะอย่างนั้นโอเคเราก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นลูกธนูนะครับเรายิงออกไปแล้วเราเสียลูกธนูนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของสกิลนี้ครับในการเล็งหาลูกธนูได้นะครับโอเคมันจะขึ้นเป็นลูกธนูเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าผมลืมเปลี่ยนไอ้นี่อีกแล้วฟึบเรียบร้อยครับ headshot ทีเดียวแล้วก็มาชำแหละเนื้อหมาจิ้งจอกกันครับไหนๆเราก็ฆ่ามันได้แล้วอย่าลืมชำแหละมันด้วยนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก1ตัวนะครับตอนนี้น้ำหนักเราเยอะเกินไปครับคิดว่าน่าจะเยอะเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยแหละครับไหนดูสิไอตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยเร็วๆๆจะได้รีบไปทำภารกิจต่อเมื่อกี้ผมน่าจะเก็บในส่วนของลูกธนูมาแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกนะครับเนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนของการสแกนหรือการเล็งนะครับเพื่อหาในส่วนของพวกสมุนไพรหรือของต่างๆได้นะครับโอเคมันจะทำให้เราหาง่ายขึ้นครับเนี่ยครับพวกนี้แล้วก็ยาเอ็นยืดนะครับจะเป็นในส่วนของพุ่มเล็กๆครับตรงนี้สามารถเก็บมาแล้วก็เพิ่ม HP ของเราได้นะครับระหว่างอยู่ว่างๆก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เรามีอยู่8ชิ้นครับไปกินให้หมดเลยตึ๊บโอเคเพิ่มมาเป็น65ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเดี๋ยวผมเล็งเห็นตรงนู้นไกลๆเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรู้สึกจะหนักเกินไปครับโอ้เนื้อต้อง8กิโลเดี๋ยวตรงนี้เอากินเนื้อแห้งแล้วกันครับถ้างั้นเนื้อแห้ง75งั้นเดี๋ยวขอกินข้าวโอ๊ตไม่เอาผมกินเนื้อแห้งดีกว่าเพราะว่าจะได้กินหลายๆชิ้นนะครับปึ๊บโอเคครับประมาณนี้ได้หน่อยนึงแล้วก็เห็นไกลๆตรงนู้นครับพอดีเรือไปเห็นในส่วนของแคมป์อีกแล้วครับโอเคโชคดีไปครับโชคดีไปเจออะไรไหมแคมป์นี้ถังเนี่ยสามารถสำรวจได้นะครับถังมีเหล้ามีพิษโอเคพวกนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่กินเองก็เอาไปขายได้ครับมีมูลค่านะครับตรงนี้แล้วก็มีขวานครับต
ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสังเกตดีๆครับพวกแคมป์พวกนี้เนี่ยมันจะมีไอเทมที่มันกลืนไปกับอ้าวเจอหมวกครับตรงนี้ขออนุญาตเราต้องนั่งนะครับโอเคหยิบหมวกครับแล้วก็แคมป์นี้รู้สึกว่าจะไม่มีลูกธนูไม่มีธนูครับอันนี้ควบเพลิงอย่างง่ายหยิบมาก่อนครับใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าไม่หมดต้องขออภัยด้วยคิดว่ามันมืดละเดี๋ยวเราขออนุญาตเคลียร์ของสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทำภารกิจกันต่อนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับก็สุดท้ายนะครับเอาเนื้อทิ้งครับเพราะว่าเนื้อค่อนข้างจะหนักครับแล้วก็มีเยอะด้วยเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ธนูเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถล่าสัตว์ได้อย่างง่ายๆครับโอเคตรงนี้ผมน่าจะไม่เจอจิ้งจอกละเดี๋ยวขออนุญาตพยายามหาในส่วนของสุนัขจิ้งจอกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการจุดคบเพลิงครับเพื่อไม่ให้มันมืดไปนะครับแล้วก็ถ้าเจอจิ้งจอกเดี๋ยวเราก็ทำการล่าจิ้งจอกอีกตัวครับผมอยากจะจบภารกิจในส่วนของเควสเนี่ยให้มันจบใน EP นี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำการหาในส่วนของนกฮูกตามภารกิจกันต่อนะครับปึ๊บๆๆไหนๆๆจิ้งจอกมีไหมโอเคครับในที่สุดก็เจอจิ้งจอกตัวเป้าหมายนะครับตรงนี้ขออนุญาตนะครับหยิบในส่วนของธนูขึ้นมาครับแล้วก็พยักอ้าวผมลืมเปลี่ยนมุมมองอีกแล้วโอ้1 2เฮ้ยนิ่งๆโอเคเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจบทที่4นะครับก็ต่อไปบทที่5จะเป็นในเรื่องของการทำฟาร์มแล้วนะครับก็ทำการคราฟในส่วนของจอบไม้แล้วก็ถุงเพาะปลูกอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตดูว่าธนูเราเก็บเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ทำการจุดในส่วนของคบเพลิงครับแล้วก็ไปทำภารกิจในเรื่องของการตามหานกคู่นะครับภารกิจเรื่องราวของยูนิสโกส3นะครับก็ตรงนี้ครับวิธีการหานกคู่นะครับจริงๆอ่ะง่ายๆเลยให้เราพยายามฟังเสียงนกคู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเงียบสักพักนึงนะครับเพราะว่าจะได้ยินเสียงนกคู่ด้วยนะครับโอเคนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเงียบแล้วก็ให้ได้ยินเสียงนกคู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงนกคู่แล้วโอเคแล้วก็เนื่องมาจากว่าผมได้ยินเสียงนกคู่มาจากฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรไหมครับเราเหมือนจะเห็นเงาคนอยู่กระทุ่มอยู่ตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการสำรวจเขาบอกว่าเสียงของนกคู่เนี่ยมาจากคนคนนี้นี่นั่นเองนะครับโอเคไปคุยดูครับชื่ออาร์วอสนะครับลองคุยดูอาร์วอสอายุ25ครับเขาบอกเราว่าออกไปซ่าค่าทำงานอยู่เราก็ได้ถามไปครับว่าจะออกมาทำอะไรตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของเจ้าอ๋อข้ารู้แล้วเจ้าคือนกคู่เวรตัวนั้นใช่ไหมล่ะข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรสหายข้าจะไปซะถ้าข้าเป็นเจ้าอะนะรู้ไหมว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่รู้การหาเงินที่ง่ายที่สุดในชีวิตของข้าไงนั่นคือทั้งหมดที่สำคัญกับข้าเอาไปว่าไอ้นี่โดนจ้างมาแน่เลยครับโอ้จริงงั้นเหรอข้าเพิ่งถูกส่งมาฆ่านกคู่ที่ส่งเสียงดังนี่เจ้ากำลังขู่ข้างั้นเหรอระวังคำพูดถัดไปให้ดีเถอะข้าไม่ได้ขู่ไม่ใช่ข้าที่เจ้าควรกลัวแต่เป็นเจ้านายของข้าต่างหากล่ะอ๋อเหรอแล้วข้าควรจะกลัวใครล่ะเจ้ารู้จักซัมบอมั้ยล่ะทหารโหดอ่ะข้าไม่เห็นรู้จักเลยซะเดี๋ยวนะเจ้าพูดถึงซัมบอหรือเปล่าใช่คนนั้นแหละฟังนะพวกข้าไม่อยากจะมีปัญหาข้าเพิ่งถูกจ้างให้เข้ามาที่นี่เป็นครั้งคราวแล้วก็แกล้งทำเป็นนกคู่ข้าไม่รู้ว่าข้ากำลังก่อกวนนายของเจ้าข้าจะไปแล้วก็จะไม่กลับมาอีกได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเลือก2ข้อนะครับเย็นไว้แค่บอกว่าใครเป็นคนจ้างเจ้ามาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปหรือเจ้าคิดว่าเจ้าจะเดินไปเฉยๆงั้นเหรอซัมบอโมโหขนาดนั้นน่ะเราเป็นคนดีแล้วกันครับเรื่องข้อแรกครับมันคือวอลราดเขาอยู่ในที่ที่เรียกว่าอะไรนะครับตักกี้หรือตุกกี้หรือตุกกี้อะไรประมาณนี้ครับนั่นคือทั้งหมดที่ข้ารู้สาบานได้โอเคข้าเชื่อใจเจ้าก็ได้และข้าหวังว่าข้าจะไม่เสียใจที่เชื่อเจ้านะเพราะข้าเสียใจแล้วก็เจ้าคงไม่รอดแน่ๆจะไม่เสียใจแน่ข้าไม่ได้โกหกและข้าจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยก็ได้ไปเถอะไปโอเคเรียบร้อยครับใน
ส่วนของภารกิจเรื่องราวของยูริโก้3นะครับก็คือต่อไปนะครับกลับไปหาซัมบอครับเดี๋ยวนะซัมบอนอนหรือยังเราจัดการทุกคู่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ฆ่านะซัมบอนอนแล้วครับจริงเนี่ยผมบอกได้ว่ามีพวกนี้เนี่ยฉกได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าอยากจะเสี่ยงกับซัมบอหรือเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยครับถังน้ำนะครับในเควสภารกิจก่อนหน้านี้ถ้าใครอยากจะได้ฟรีๆก็นี่ครับจัดไปนะครับโอเคซัมบอคุยได้หรือเปล่าได้ไงข้าดูแลนกคู่ของท่านได้แล้วมันตายยังไงยังแต่เขาไปแล้วแล้วจะไม่กลับมาอีกเขางั้นเหรอข้ารู้ว่ามันอาจจะฟังดูบ้านะแต่นั่นไม่ใช่นกคู่จริงๆเป็นชายที่ถูกจ้างมาให้แซงทำเป็นนกคู่อะไรไร้สาระน่ะเชื่อเถอะข้ารู้เขาได้รับการว่าจ้างจากชายคนหนึ่งที่ชื่อวอราดหืมท่านรู้จักเขาใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไอเด็กเวนนั่นฮ่าฮ่าฮ่าข้าโดนเขาแล้วงั้นก็แปลว่าท่านรู้จักนะสิแน่นอนข้ารู้จักเขาเขาเป็นหนึ่งในพวกเรามัดอมตะเอาละครับกลุ่มนี้อีกแล้วใช่เขาแน่ละนกคู่ก็บอกว่าเขาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าผมขอชื่อว่าเป็นตัดกิแล้วกันครับตัดกิฟนะครับประมาณนี้ใช่มันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่เขาขายราอยู่ที่นั่นกับครอบครัวข้าว่าก็เหมาะดีนะเพราะเขาโง่มาตลอดข้าอยากเจอเขาเนี่ยได้เจอแน่เพราะเจ้าจะเอาพัสดุของข้าไปส่งให้เขาเดี๋ยวไอ้หมัดแซนด์วิชอีกไหมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรล่ะเซอร์ไพรส์พิเศษแต่เจ้าต้องกลับมาใหม่ภายหลังข้าต้องใช้เวลาเตรียมมันที่จริงกลับมาพรุ่งนี้ก็ได้นะข้าจะทำมันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเลยก็ได้งั้นเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคครับแล้วก็รอวันถัดไปนะครับสำหรับภารกิจของซัมบอหรือยูนิโกสครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับกลับไปนอนที่บ้านก็ตรงนี้ขอวาร์ปกลับไปอ้าวเจอหมาป่าเดี๋ยวผมขอเรียกมันนะครับขออนุญาตกลับไปเจอกันที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับโอเคครับตอนนี้ผมวิ่งกลับมาใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับก็เหตุผลที่ผมกลับมาที่บ้านเพราะนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับเราสามารถคราฟกองไฟนะครับแล้วก็นอนอยู่ข้างๆบ้านของซัมบอเลยก็ได้เพราะว่าถ้าใครอยากทำภารกิจต่อนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับทำการจุดคบเพลิงแป๊บนึงโอเคสาเหตุที่ผมกลับมาเพราะอะไรครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับเรามีในส่วนของเนื้อนะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการเอาเนื้อนะครับเนื้อธรรมดานะครับมาทำการคราฟเป็นในส่วนของเนื้อแห้งครับโอเคก็ตรงนี้ผมขอคราฟไม่หมดละกันเพราะว่าเวลาเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับในการคราฟเพราะว่าใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับก็สรุปว่าไม่ได้คราฟหมดนะครับผมกลัวเวลาจะไม่พอครับก็เดี๋ยวจะนอนกันก่อนนะครับก่อนที่จบ EP นี้เนื้อนะครับผมขออนุญาตทำการเก็บใส่ไว้ในกล่องก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวว่างๆเราค่อยมาทำการคราฟกันต่อครับทีนี้นี่คือเหตุผลครับว่าทำไมผมถึงต้องกลับมาเพราะว่าอย่างนึงนะตอนนี้แปลว่าเราสามารถคราฟในส่วนของเนื้อย่างแล้วก็ในส่วนของเนื้อแห้งได้ครับเนื้อแห้งเมื่อกี้ผมเข้าไปคราฟในส่วนของกระท่อมรากสัตว์นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ใน EP นี้ขอตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ